็นบรรดาม็อบเนี่ยสารพัดเข้าไปลุมถล่มกกต.กันมากพอสมควรจากผลของการเลือกตั้งล่วงหน้าใบปลิวหรือว่าบัตรที่ติดอยู่ที่หน้าหน่วยไม่ครบถ้วนนะซองจ่าหน้าซองไม่ถูกต้องซึ่งกกต.ก็พยายามจะชี้แจงมาโดยตลอดว่าเฮ้ยผิดพลาดเพียงน้อยนี่มันก็แก้ไขได้มันก็ปรับได้เมื่อวานนะแต่ละรายการก็ได้มีการหยิบเอาประเด็นเรื่องของทางด้านของอาจารย์แก้วสารหรือใครต่อใครมาเพราะตอนนี้เห็นบรรดาม็อบเนี่ยสารพัดเข้าไปลุมถล่มกกต.กันมากพอสมควรจากผลของการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับอย่าลืมว่าคนที่จับมือกับกกต. มาจับตานะดูเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้านั่นคือไอลอนะฮะใช่ค่ะไอลอคือ NGO กลุ่มหนึ่งที่ได้เงินสนับสนุนจากองค์กรเน็ตนะฮะองค์กรเน็ตแล้วก็ทางด้านของจอร์จโซลอสผ่านมูลนิธิของจอร์จโซลอสนะครับได้เงินมาก็เป็นทุนสหรัฐอเมริกาแล้วมาจับตาดูการเลือกตั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าของกกต. นะครับและกกต.ก็ถูกถล่มมากถล่มถึงขนาดว่าวันนี้การเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรเช่นใบปลิวหรือว่าบัตรที่ติดอยู่ที่หน้าหน่วยไม่ครบถ้วนนะซองจ่าหน้าซองไม่ถูกต้องซึ่งกกต.ก็พยายามจะชี้แจงมาโดยตลอดว่าเฮ้ยผิดพลาดเพียงน้อยนี่มันก็แก้ไขได้มันก็ปรับได้มันไม่ขนาดต้องเอากกต.ติดคุกหรอกนะกกต.เนี่ยเลือกตั้งโดยสุจริตยุติธรรมอยู่แล้วไม่ว่าแต่จะเป็นมวลชนนะพรรคการเมืองก็ออกมาลุมถล่มกกต.เหมือนกันใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยเองนี่นะคะก็ออกมาแถลงเนี่ยหลายประเด็นนะเรื่องของกรณีกกต.นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่าหน้าซองส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดเขาก็มองแบบนี้ว่านี่มันคือการผิดพลาดครั้งใหญ่อาจจะมีโอกาสทำให้คะแนนมีการคลาดเคลื่อนไปได้การนับคะแนนอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ผิดพลาดนะบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยระบบมันล่มประชาชนก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือความไม่สะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายจุดเหลือเกินและถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการตั้งศูนย์นะคอยตรวจสอบในการสอดส่องดูแลก็เลยฝากแบบนี้ว่าอยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากจะให้วางตัวเป็นกลางบทบาทต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็กังวลว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้อีกนะสอดคล้องกันคะกับการที่หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็บอกว่าประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากในหลายพื้นที่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรวบรวมข้อมูลความบกพร่องสิ่งผิดปกติตรงต่างๆเนี่ยส่งมาให้กับเขาล่วงหน้าด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นและแม้ว่ากกต.จะออกมาชี้แจงอะไรก็ตามแต่ก็มองว่าการที่ออกมาชี้แจงเนี่ยอาจจะเป็นการจำนวนด้วยหลักฐานหรือไม่อย่างไรไม่แน่หลังการเลือกตั้งนี้อาจจะมีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นำมาใช้กับกกต.ก็เป็นไปได้นี่คือดาบที่2นะฮะค่ะกดดันหนักนะแล้วก็ขู่กกต.หนักนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของคุณสมชัยก็มาบี้กกต.อีกบอกว่าต้องแจงนะปมพิการ 1,300 คนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่ขัดต่อกฎหมายนะเนี่ย 1,372 คนมาได้อย่างไรใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะอยู่ในมาตรา107ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมีกรณีเดียวก็คือการให้ข้าราชการที่รับมอบหมายไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์อยู่แล้วเขามาได้อย่างไรเนี่ยนะฮะแล้วก็คูอีกนะฮะว่าเดี๋ยวกกต.เนี่ยโดนแน่เนี่ยตัวเองก็เป็นอดีตกกต.นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทหรือการทำงานภายใต้องค์กรกลางเนี่ยนะครับอาจารย์สมชัยก็รู้เรียนมาโดยตลอดก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีกกต.เนี่ยเขาเป็นกระทรวงมหาดไทยนะฮะให้กรมการปกครองนะครับผู้ว่าในอำเภอนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการจัดการเลือกตั้งมันก็มีปัญหาว่าใครได้อำนาจรัฐอยู่ใครเป็นรัฐบาลก่อนจะมีการเลือกตั้งก็ไปโกงเลือกตั้งที่สุดก็มีการเรียกร้องให้เกิดองค์กรอิสระขึ้นมาถามว่าบริสุทธิ์โปร่งใสอย่างไรไหมหรือจะกลับไปใช้แบบเดิมใช้มหาดไทยเหรอซึ่งหลายคนก็ยอมรับไม่ได้แบบนี้อยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นต้องติดตามนะครับว่าท่าทีการเขย่ากกต.ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store